ในขณะที่ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์กลายพันธุ์เดลต้ากำลังเริ่มแพร่ระบาดมากขึ้นในหลายพื้นที่ของไทยความไว้วางใจในวัคซีนชนิดเชื้อตายยี่ห้อซิโนแวคก็ถูกลดทอนลงไปจากความกังวลถึงประสิทธิภาพต่อการป้องกันไวรัสกลายพันธุ์นี้ล่าสุดที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติได้มีมติเห็นชอบให้ฉีดวัคซีนโควิด-19 แบบสลับ2ชนิดโดยเข็มที่1ใช้วัคซีนซิโนแวคจากนั้นราว 3-4 สัปดาห์ค่อยใช้วัคซีนแอตราเซเนกาออกฟอร์ดเป็นเข็มที่2เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันเชื้อกลายพันธุ์นี้ซึ่งจะสร้างภูมิคุ้มกันให้อยู่ในระดับที่สูงได้เร็วมากขึ้นนอกจากนี้ยังเห็นชอบให้ฉีดวัคซีนกระตุ้นภูมิคุ้มกันให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ด่านหน้าโดยให้ห่างจากเข็มที่2นาน 3-4 สัปดาห์หลังบุคลากรส่วนใหญ่ได้รับวัคซีนซิโนแวคครบ2เข็มแล้วนานมากกว่า3เดือนโดยให้ฉีดแอตราเซเนกากระตุ้นเป็นหลักเพราะมีข้อมูลว่าการให้วัคซีนกระตุ้นคนละชนิดจะเป็นผลดีต่อการสร้างภูมิคุ้มกันในบุคคลโดยสามารถฉีดได้ในเดือนนี้ทันทีด้านนายแพทย์โอภาสการกวินพงศ์อธิบดีกรมควบคุมโรคก็อ้างผลการศึกษาจาก3แห่งในไทยยืนยันว่าการฉีดวัคซีนเข็มแรกซิโนแวคเข็มที่2แอสตราเซเนกาจะกระตุ้นภูมิคุ้มกันสูงขึ้นในเวลาที่สั้นกว่าการฉีดแอสตราเซเนกา2เข็มซึ่งใช้เวลา12สัปดาห์ขณะที่ผู้ที่ได้รับวัคซีนเข็มแรกเป็นแอสตราเซเนกาก็ยังคงให้ได้รับวัคซีนชนิดเดิมเป็นเข็มที่2ส่วนวัคซีนไฟเซอร์ไบออนเทคที่มีรายงานว่าทางสหรัฐอเมริกาจะบริจาคมาให้นั้นยังไม่มาถึงไทยกำลังหารือในรายละเอียดทั้งจำนวนและเวลาส่งมอบขณะที่กองระบาดวิทยากรมควบคุมโรคได้เปิดเผยข้อมูลของบุคลากรทางการแพทย์ที่ฉีดวัคซีนซิโนแวคครบ2เข็มตั้งแต่1เมษายนถึง10กรกฎาคม2564รวม 677,348 คนพบว่าติดเชื้อ618คนแบ่งเป็นไม่มีอาการหรือมีอาการน้อย597คนอาการปานกลาง19คนอาการรุนแรงต้องใช้ออกซิเจนไฮโฟล1คนและเสียชีวิต1รายส่วนบุคลากรที่ฉีดวัคซีนแอสตราเซเนกา1เข็มมีทั้งสิ้น 66,913 คนติดเชื้อ45รายแบ่งเป็นไม่มีอาการหรืออาการน้อย43รายอาการปานกลาง1รายอาการรุนแรง1รายใส่ท่อช่วยหายใจ1รายแต่ยังไม่มีผู้เสียชีวิตโดยสถานการณ์ในปัจจุบันกระทรวงสาธารณสุขรายงานว่ามีผู้ฉีดวัคซีนเข็มแรก 9,301,407 คนและครบ2เข็มรวม 3,267,806 คนในจำนวนนี้มีรายงานจากกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมพบผู้ได้รับวัคซีนซิโนแวคครบ2เข็มราว 3,191,098 คนซึ่งยังไม่มีความชัดเจนว่าในส่วนของประชาชนกลุ่มนี้จะได้รับการฉีดกระตุ้นภูมิคุ้มกันเมื่อใดโดยอธิบดีกรมควบคุมโรคยืนยันเพียงว่าจะดำเนินการต่อไปแต่ต้องดูข้อมูลต่างๆให้ครบถ้วนอย่างไรก็ตามในขณะนี้กระทรวงสาธารณสุขได้มีการปรับแผนให้ระดมฉีดวัคซีนแก่กลุ่มผู้สูงอายุและผู้ป่วยโรคเรื้อรัง7กลุ่มโรคทั่วประเทศโดยตั้งเป้าฉีดวัคซีนผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปในพื้นที่เสี่ยงสูงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลให้ได้1ล้านคนภายใน 1-2 สัปดาห์เนื่องจากกลุ่มนี้หากติดเชื้อมีความเสี่ยงเสียชีวิตสูงถือเป็นการปรับแผนเพื่อรับมือวิกฤตที่กำลังหนักขึ้นเรื่อยๆท่ามกลางเสียงเรียกร้องของชาวสังคมออนไลน์ที่ต้องการให้นำวัคซีนชนิด mRNA อย่างไฟเซอร์หรือโมเดอร์นาใช้เป็นวัคซีนหลักของประเทศ